สวัสดีครับอยู่กับผมโนแวร์จากช่อง Serious Hobby นะครับก็วันนี้มาทำรูปกันเหมือนเดิมรูปนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายตอนกลางวันนะครับแดดค่อนข้างแรงถึงแรงมากอันนี้จะเห็นว่าผมใช้เซตติ้งที่พยายามช่วยให้แสงมืดลงที่สุดแล้วนะครับก็ใช้ F เปิดที่2ว่าผมอยากได้ละลายนะเพราะฉะนั้น ISO ผมเนี่ยน้อยสุดเท่าที่กล้องจะทำได้ก็จะอยู่ที่200นะครับสปีดนี่ซัดไป 1,200 อ่ะมาเริ่มกันผมคงทำเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าผมก็จะไม่เล่นตัวเคิร์ฟนะผมจะเล่นแค่ทุกตัวเบสิกพวกนี้แต่ว่ารูปนี้ผมจะใส่โปรพิกเจอร์โปรไฟล์นะครับผมเลือกเป็น Provia Standard จะสังเกตว่าสีมันเปลี่ยนไปเนาะพอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บอันเนี้ยผมก็จะยังไงผมคงต้องเน้นที่รายละเอียดของผิวแบบก่อนนะครับผมเอาให้มันสว่างเท่าที่ผมรู้สึกว่ารายละเอียดมันยังไม่เสียนะอยู่ที่ประมาณนี้โดยส่วนตัวผมชอบคอนทราสต์ไม่จัดมากผมก็จะลบมันออกนะครับรอบนี้รูปนี้มันสว่างค่อนข้างมากนะสิ่งที่จะช่วยให้เราดึงรายละเอียดส่วนสว่างกลับมาได้ดีคือไฮไลท์นะผมซัดเต็มเลยลบ100เปิดเงามีผลเยอะไหมมีผลพอสมควรใส่เข้าไปสีขาวกับไฮไลท์นี่สีขาวจะมีผลกับสีขาวทั้งรูปนะลบเข้าไปเปิดดำประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเราไม่ได้ที่สีรูปนี้มันมีดอกไม้สีเหลืองเป็นฉากแล้วก็เป็นต้นไม้สีเขียวผมก็คงต้องเน้นเหลืองหน่อยนะเอาให้มันออกเหลืองหน่อยแต่จะเหลืองมากไปก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเพี้ยนกันหมดประมาณนี้แล้วกันออกเหลืองส้มๆอยู่ที่5,958แล้วกันผมชอบใช้เลขกลมๆนะครับไม่ต้องทำตามก็ได้นะต่อไปก็มายุ่งที่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าฉากเรามันเขียวเยอะๆครับเราดูดีๆนะเพราะว่าถ้าเราใส่เขียวเยอะเกินไปหน้าแบบก็จะเขียวไปด้วยก็ลองลากๆดูแล้วหาสีที่ใช่ที่ชอบผมได้ประมาณนี้แหละความสดอันนี้คือเป็นค่าที่ผมชอบใช้เฉยๆต่อไปสีแดงจะมีผลกับปากค่อนข้างเยอะนะครับแต่อันนี้เนี่ยภาพนี้เนี่ยเหมือนสีแดงทำขึ้นมาแล้วจะมีผลตัวแก้มด้วยเนาะการดึงเยอะไปจะทำให้แก้มสีมันเพี้ยนนะผมไม่ได้ดึงขนาดนั้นผมอยากได้แก้มเนียนๆอ่ะปรากฏต้องลบด้วยสุดท้ายมันเป็นทางลบนะแต่ว่าปากยังมีสีอยู่ผมก็โอเคนะครับไม่จะต้องลบสีแดงออกก็ตามไปสีส้มจะมีผลกับผิวมากที่สุดลบเยอะไปก็หน้าเทานะไม่อยากให้เทาเยอะมากสุดท้ายอยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันสังเกตว่าสีเหลืองจะมีผลเยอะนะครับเพราะว่าภาพนี้สีเหลืองมหาศาลเนาะผมคงจะเน้นลบเหลืองมาทางเขียวเอ้ยไม่เน้นดันไปทางเขียวนะครับพูดผิดแล้วก็คงเน้นเพิ่มความเข้มของสีลบความสว่างของมันลงเพื่อให้ความเหลืองของฉากมันชัดขึ้นต่อไปเนี่ยพอเราเล่นเหลืองแล้วเนี่ยเขียวอาจจะต้องยอมดึงมาทางเขียวหน่อยนะให้มันตัดกันหน่อยให้มันเด่นกว่ากันนิดนึงไม่งั้นเนี่ยชีวิตจะลำบากเพราะว่ามันแยกกันไม่ออกแต่ว่าใดๆคือไม่มีสูตรตายตัวนะครับเอาที่ชอบนะแนะนำว่าสำหรับคนที่เพิ่งแต่งรูปเนี่ยลากเล่นเลยครับแล้วดูว่ามันมีผลอะไรกับชีวิตบ้างคือถ้าลากแล้วเนี่ยอย่างนี้ผมรู้สึกว่าสีฟ้ากับสีน้ำเงินมีผลกับภาพไม่เยอะทำไปก็เท่านั้นผมก็จะไม่ทำนะครับผมก็ปล่อยไว้กันเลยนี่จะมีผลกับสีดอกไม้นิดนึงดันไปทางม่วงๆหน่อยดีกว่าภาพนี้ผมจะเน้นทำสีในเชิงที่ว่าเน้นสีสันเพราะฉะนั้น saturation ของสีผมนี่จะแทบจะอัดทุกอันเลยนะครับประมาณนี้เพื่อความฟุ้งก็ทำเหมือนเดิมผมลบติดเจอกับความชัดแล้วมาเพิ่มตรงนี้นิดนึงประมาณนี้แล้วก็ดูอีกทีนึงต่างเยอะอยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาพนี้เอาจริงๆแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยพับสายตาสักแป๊บนึงผมรู้สึกว่าอันเนี้ยติดเหลืองติดส้มมากไปหน่อยผมก็จะมาลองดูว่าผมลบต้นได้อีกไหมพอไหวผมเอาสักลบ15แล้วกันแล้วก็ภาพนี้ผมรู้สึกว่าก็ยังติดเหลืองทั้งภาพอยู่ดีผมเป็นคนชอบภาพทนเย็นมากกว่าทนร้อนนะก็จะลบลงอีกพอได้ไหมยังได้อยู่ว่าแถวๆนี้โอเคประมาณ 5,400 ภาพนี้ก็จะเสร็จที่ประมาณนี้นะครับลองดูนะ
ใครที่เจอภาพสว่างมากๆลองทำเหมือนผมดูนะครับว่ามันพอไหวไหม